ัสดีค่ะวันนี้คิมจะมาอธิบายเรื่องการสั่งซื้อสินค้าให้ทุกท่านได้ทราบนะคะขั้นตอนเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะท่านก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์อโทมี่ประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบด้วยโดยรหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านของท่านนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์อยู่บนแถบด้านบนนะคะท่านก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะเจอกับหมวดสินค้าต่างๆนะคะให้ท่านได้เลือกสินค้าได้เลยสมมุติว่าท่านจะเลือกหมวดบิวตี้นะคะก็กดเข้าไปที่หมวดบิวตี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะกรองเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับบิวตี้มาให้ท่านเลยนะคะโอเคสมมุติว่าท่านอยากได้Atomy Essence นะคะท่านก็สามารถใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าหรือสามารถกดเข้าไปที่รูปนะคะเพื่อดูรายละเอียดของสินค้านะคะอย่างเช่นคุณสมบัติราคาวิธีใช้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าด้วยนะคะก็มีให้ศึกษาว่าการจัดส่งเป็นยังไงการชำระเงินต้องทำยังไงการปิดสินค้าการคืนสินค้าต้องทำยังไงนะคะโอเคสมมติว่าดูเสร็จแล้วเราคิดว่าตัวเนี้ยใช่เลยก็ทำการสั่งซื้อทันทีได้เลยค่ะแล้วคิมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าในกรณีที่แบบท่านสั่งซื้อสินค้าหลายๆชิ้นใส่ตะกร้าค่ะก่อนจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอยากให้ท่านไปติ๊กเลือกสินค้าที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อจริงๆนะคะแล้วค่อยไปสั่งซื้อสินค้าก่อนหน้านั้นเนี่ยให้ไปดูด้วยว่าจำนวนเงินแล้วก็total PVเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วค่อยทำการสั่งซื้อสินค้าค่ะสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปด้วยค่ะโอเคกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาท่านก็ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองนะคะว่าตามนี้เลยมีอะไรบ้างก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ข้อมูลการจัดส่งสินค้านะคะก็กรอกตามนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บก็ชำระเงินได้เลยชำระเงินปุ๊บก็จะมีให้เลือกวิธีการชำระเงินซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีวิธีการชำระเงินแค่วิธีเดียวคือจ่ายทางผ่านทางบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตนะคะบัตรเดบิตเนี่ยก็จะตอนนี้ณตอนนี้จะใช้ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทยกรุงเทพกสิกรแล้วก็ไทยพาณิชย์นะคะซึ่งก่อนจะชำระเงินเนี่ยท่านก็ต้องไปลงทะเบียนทำการเปิดให้ชำระเงินผ่านทางบัตรเดบิตได้นะคะก็ลงทะเบียนยังไงเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวทางบริษัทเนี่ยจะแชร์วิธีการแล้วก็ลิงก์ที่จะลงทะเบียนนะคะให้ในแบรนด์แล้วก็อัปโหลดบนเว็บไซต์ให้นะคะท่านก็สามารถไปดูได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะเพิ่มวิธีการชำระเงินให้ทุกท่านได้แบบชำระเงินให้สะดวกสบายได้มากกว่านี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตเราเนี่ยก็จะทำให้ท่านสามารถเนี่ยรับคอมมิชชั่นผ่านทางบัญชีธนาคารอื่นๆได้อีกด้วยนะคะยังไงก็รอข่าวดีจากทางบริษัทต่อไปนะคะโอเคเลือกวิธีการชำระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปดูว่าจำนวนเงินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าถูกต้องก็กดยอมรับแล้วก็ชำระเงินได้เลยค่ะโอเคก็จะมาที่หน้านี้นะคะหน้านี้ท่านก็ต้องกรอกข้อมูลบัตรของท่านเองกรอกเสร็จปุ๊บก็กด submit ได้เลย submit ปุ๊บก็จะมีแถบขาวๆขึ้นมาแบบนี้ท่านก็เช็คข้อมูลอีกทีนะคะแล้วก็ถูกต้องปุ๊บก็กดตกลงได้เลยพอกดตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ท่านจะต้องกรอกหมายเลข OTP ใช่ไหมคะที่มันจะส่งมาทาง SMS นะคะก็กรอกลงไปเสร็จปุ๊บหน้านี้ค่ะพอหน้านี้ขึ้นปุ๊บแสดงว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วนะคะท่านก็อาจจะปริ้นเก็บไว้หรือแคปเจอร์เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างนี้ได้นะคะโอเคก็กด continue แค่นี้การสั่งซื้อสินค้าก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะโอเควิธีการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะแชร์ลงในแบรนด์ให้นะคะแล้วก็อัปโหลดบนเว็บไซต์ให้ด้วยเป็น VOD นะคะต่อไปนะคะคุณกันของเรานะคะจะมาอธิบายเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญค่ะ
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับชื่อกันนะครับเป็นพนักงานบริษัทอโตมี่สาขาประเทศไทยนะครับตอนนี้ดูในเรื่องเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็รวมถึงโลจิสติกด้วยครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับค่าจัดส่งและการแบ่งโซนการจัดส่งของบริษัทอโตมี่สาขาประเทศไทยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสไลด์นี้นะครับคือตอนนี้ทุกท่านอาจจะงงกันว่าบริษัทอโตมี่สาขาประเทศไทยนะครับมีการจัดส่งสินค้าให้กับท่านสมาชิกยังไงนะครับคือเราจะแบ่งเป็น2แบบครับคือจะแบ่งตามโซนกับยอดสั่งซื้อสินค้านะครับตอนแรกจะอธิบายถึงเรื่องการแบ่งตามโซนก่อนนะครับคือเห็นในตารางข้างบนไหมครับที่จะมีโซน A โซน B และโซน C นะครับคือตอนแรกเราจะแบ่งเป็นโซนแล้วก็น้ำหนักของสินค้านะครับถ้าท่านซื้อแค่1หรือ2ชิ้นนะครับราคาไม่ถึง 4,200 บาทหรือ 5,200 บาทนะครับเกณฑ์การคิดค่าขนส่งจะถูกปัดขึ้นไปข้างบนนะครับตารางในตารางข้างบนนะครับก็ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับแล้วก็ในกรณีที่อยู่ในโซน A และโซน B นะครับเมื่อท่านซื้อสินค้าถึง 4,200 บาทขึ้นไปหรือเทียบเท่านะครับเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีครับแล้วก็ในโซน C นะครับก็คือจะ 5,200 บาทหรือเทียบเท่า 5,200 บาทนะครับจะจัดส่งฟรีแต่ก่อนอื่นก็คือเราจะเห็นรีมาร์กหมายเหตุในช่องที่3คือจะมีว่าพื้นที่เกาะหรือพื้นที่ห่างไกลของบริษัทจัดส่งเรานะครับก่อนอื่นเราจะต้องขอโทษแทนบริษัทต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาโดยที่มีผู้ที่ซื้อสินค้าจัดอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลโซนจัดส่งของบริษัทโลจิสติกเรานะครับท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมทุกท่านอยู่ในโซน C แล้วซื้อสินค้าคือ 5,200 บาทขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้วทำไมถึงต้องเสียค่าจัดส่ง200บาทนะครับคือก่อนอื่นเลยจะเล่าสตอรี่เกี่ยวกับบริษัทโลจิสติกที่ใช้ก่อนก็คือบริษัทโลจิสติกที่เราใช้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมีค่าจัดส่งที่ค่อนข้างสูงนะครับเราเลยได้เปลี่ยนบริษัทโลจิสติกใหม่ให้กับท่านสมาชิกแล้วแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะครับจะประกาศขึ้นไปว่าโซนที่ท่านจะต้องเสีย200บาทนะครับจะมีโซนใดบ้างสามารถติดตามได้ที่ Atomy Thailand Brand แล้วก็เว็บไซต์นะครับส่วนที่เสีย200บาทเนี่ยถ้าทุกท่านซื้อสินค้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไปเราจะให้จัดส่งฟรีครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามส่วนท่านที่ซื้อสินค้ามาแล้วและอยู่ในเขตนั้นๆที่เมื่อวานเราเปิดช้อปปิ้งมอลล์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ในเขตนั้นๆท่านที่มียอดสั่งซื้อ 10,000 บาทหรือเทียบเท่า 10,000 บาทขึ้นไปหรือเทียบเท่า 10,000 บาทนะครับเราจะให้ทุกท่านโหลดแบบฟอร์มในหน้าเว็บไซต์เพื่อมาทำการขอเงินคืน200บาทครับต่อไปนะครับอันนี้คือโซนในการจัดส่งสินค้าโซน A นะครับจะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เลยครับต่อไปจะเป็นโซน B นะครับโซน B จะมีลิสต์ตามที่ขึ้นบนสไลด์เลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโซน C นะครับเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้จะอัปโหลดขึ้นให้บนเว็บไซต์แล้วก็ Atomy Thailand Brand อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วครับว่าถ้าเกิดเราซื้อสินค้าเนี่ยเกิน20กิโลขึ้นไปจะต้องเสียค่าจัดส่งยังไงเพราะว่าน้ำหนักสินค้าเราเกินนะครับก็คือดูจากตารางเรามีโจทย์มาให้ครับคือนายวิชัยนะครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดตราดซึ่งจัดอยู่ในโซน Bและมีน้ำหนักและมีการสั่งซื้อสินค้าน้ำหนักทั้งหมด40กิโลกรัมซึ่งเกิน20กิโลกรัมถูกต้องไหมครับจะต้องคิดค่าขนส่งดังต่อไปนี้ครับข้อ1คือค่าขนส่งเราจะเบสออน20กิโลกรัมก่อนครับก็คือจะเสีย265บาทข้อที่2ครับเราคิดส่วนต่างจาก20กิโลกรัมขึ้นไปก็คือเห็นในกรอบสีแดงข้างล่างไหมครับในกรณีเกิน20กิโลกรัมขึ้นไปจะคิดค่าขนส่งเพิ่ม15บาทต่อ1กิโลกรัมเราก็จะมาเอา40ลบกับ20เท่ากับ20แล้วก็คูณอีก15บาทเท่ากับ300บาทครับแล้วข้อที่3ก็คือจะต้องคิดบวกทั้งหมดเลยโดยที่พื้นฐานของ20กิโลกรัมก็คือ265บาทบวกกับ300บาทจะเสียค่าจัดส่งทั้งหมด565บาทครับ
แล้วก็ข้อต่อมาจะเป็นค่าจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้านะครับก็คือทางด้านขวามือของทุกท่านจะเห็นฟอร์มที่เล็กๆอยู่ฝั่งตรงด้านขวามือนะครับก็คือถ้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในหน้าเว็บไซต์แล้วก็แบรนด์นะครับซึ่งการได้อัพโหลดขึ้นไปแล้วครับก็คืออ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มมาแล้วก็ส่งมาที่อีเมลที่อยู่ในแบบฟอร์มนะครับเราจะไม่รับการนำมายื่นในหน้าบริษัทนะครับแล้วก็ต่อไปครับกรณีที่ไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้ก็คือท่านสมาชิกสั่งไว้จำนวนมากแล้วก็ต้องการมีประสงค์นำมาคืนหรือไม่ก็หมดอายุหรือว่าของเสียหายเป็นต้นครับระยะเวลาในการคืนสินค้านะครับสามารถคืนสินค้าได้ในระยะเวลา30วันหลังจากได้รับสินค้าและสามารถขอคืนเงินได้ในระยะเวลา7วันหลังจากรับสินค้านะครับการเปลี่ยนสินค้าเนาะเราก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราจะอนุมัติให้เปลี่ยนหรือไม่ท่านสมาชิกได้สินค้าใหม่หรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็การคืนเงินนะครับเราจะโอนคืนเงินเท่ากับบัญชีที่ท่านสมาชิกกรอกไว้ในเว็บไซต์นะครับภายใน 1-3 วันครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อคะแนน PV และผลการจ่ายผลการตอบแทนนะครับถ้าเกิดมีการคืนสินค้าแล้วก็คืนเงินเราก็จะเรียกเก็บคะแนน PV กลับแล้วก็ค่าตอบแทนกลับด้วยครับอันนี้เป็นค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้านะครับโอเคครับวันนี้บรรยายเกี่ยวกับค่าจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับคือจะเป็นการจัดวันเดย์ซีมินาที่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมเราจะจัดแกรนด์โอเพนนิ่งหรือการเปิดตัวอะโตมี่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณครับ